ผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาติดตามข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะกับแพรวสิรีน้าสวัสดพูนค่ะไปดูกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกกันก่อนเลยนะคะเพราะว,าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ตลาดหุ้นบวกได้แทบจะทั้งโลกเลยค่ะนาโดยสหรัฐตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจนส์ค่ะปิดพุ่งขึ้นประมาณ900จุดนะคะรับกับข่าวดีเรื่องความคืบหน้าการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 หลังจากที่บริษัทในธุรกิจไบโอเทคของสารัฐเข้าออกมาถแถลงผลการทดลองทางคลินิกค่ะในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ทำให้ร่างกายของอาสาสมัครได้ผลิตแอนติบอดีซึ่งสามารถกำจัดเชื้อไวรัสในผู้ป่วยโควิด -19 ได้เรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั้งโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วคะ่ะสิ่งที่ทำให้ตลาดคลายกังวลก็คือการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณเจรมพาเวลออกมาแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อแนว โน้มเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็มาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบวกกับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นบวกไปฝั่งยุโรปเองค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกได้นะคะนอกจากประเด็นเฉพาะตัวแล้วนะคะก็ยังมีราคาน้ํามันที่ปรับตัวบวกขึ้นมาเกือบเกือบสิส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งก็รวมไปถึงตลาดบ้านเราด้วยนะคะวันนี้กลุ่มพลังงานก็บวกได้ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียว ทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกได้นะคะทะลุ1,300จุดขึ้นมานะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นไทยค่ะ มาต่อกันที่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะคะเมื่อวานทางสสชได้มีการแถลงตัวเลข GDP ในไตรมาสหนึ่งที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้แม้ว่าจะเห็นตัวเลขยังคงเป็นลบนะคะแต่ก็ลบไม่ได้รุนแรงเท่ากับที่ตลาดคาดการณ์เพราะว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสหนึ่งติดลบไป1.8%นับเป็นครัติดลบครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปี2557แต่ก็น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะติดลบประมาณ3%กว่าๆส่วนแนวโน้มเศรษฐ เศรษฐกิจไทยทั้งปี2563ทางสภาพัดคาดการว่าจะติดลบประมาณ5-6%จากการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจแล้วก็การค้าโลกการลดลงของจำนวนแล้วก็รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและก็ปัญหาภัยแล้งด้วยนะคะที่จะไปกดดันสถานการณ์การส่งออก ตัวเลขเศษรษฐกิจที่ทางสสชประเมินนะคะว่าจะติดลบ5-6อยู่ภายใต้สมมติฐานการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะสามารถควบคุมได้นะคะภายในไตรมาสที่2และไม่มีการระบาดรอบ2กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาขับเคลื่อนได้ในช่วงไตรมาสที่2เป็นต้นไปและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาสที่3นักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาเที่ยวไทยได้ในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้เป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นสม,ม มติฐานที่ทางสภาพัฒน์เขาชี้แจงในการประเมินภาพเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะวันนี้ก็เตรียมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเรื่องของแผนฟื้นฟูตามพรบรล้มละลายหลังจากเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจหรือว่าคอน,อนอรอได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทย โดยจะใช้แผนฟื้นฟูกิจาการภายใต้พรบรล้มละลายซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนรายละเอียดที่จะต้องไปปรับในเรื่องของการดำเนินงานทั้งโครงสร้างนี้และการจะพ้นจากการเป็นสภาพของรัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็คงจะต้องรอความชัดเจนจากครอรมอพิจารณาก่อนส่วนแนวทางที่จะไปให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้คงจะไม่ใช่แนวทางนี้นะคะแต่ในส่วนตัวของท่านนายกก็ยืนยันว่ากระบวนการเข้าสู่แผนฟื้นฟูไม่ใช่นำไปสู่การล้มละลายอย่างแน่นอนแต่เพื่อทำให้บริษัทยังสามารถอยู่ต่อไปได้นะ นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจนะคะที่รับอัพมาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ